วัสดีครับพบกับช่างลงทุน .com วันนี้มาคุยเรื่องของงานตัวที่สำหรับงานมิชชั่นนิ่งกันนะครับดูตัวอย่างในสถานที่ตาปีไหนถ้าลงทุนได้ทำเงินได้ทำได้ไวเราต้องการนะครับการนะครับเราเลือกอันนี้นะครับต้องลงนี้ก็จะตู้เปลี่ยนนะครับที่เราทำก็คือเป็นทิปนิดน้อยดูนะคือเพื่อจัดสรรเมนูปันแล้วเพื่อนั้นทำที่ต่างๆนะครับถ้ามันไม่ได้นะครับว่าจะทำอะไรที่เราจะได้หรือเปล่าที่เราครับก็เราจะคว้านไปดูกลมๆไว้นะครับมาลูกกลมแล้วก็ข้างในกลางก็จะมีเกลียวเรียวในนะครับเราจะวางชิ้นงานอย่างนี้นะครับไว้ชิ้นงานลงไปในเตาครับแล้วก็จากนั้นก็ยึดเอาตัวแหวนรองนะครับซึ่งมีเป็นตัวประคองด้วยมีพื้นตัวประคองสวมเข้าไปจากนั้นก็ผ่านแน่นนะครับก็จะเป็นทิปสำหรับงานมาชิ้นหนึ่งนะครับตัวเปลี่ยนนี้ครับมาดูกันนิดนึงนะครับทิปที่เราทำตัวนี้นะครับจะประกอบด้วยตัวบทฐานนะครับตัวฐานนี้ยึดกับปากกาโดยใช้วีบ็อกซ์นะครับนะครับตัวฐานนี้เป็นตัวกำหนดตำแหน่งด้วยครับเป้านี้เป็นตัวกำหนดตำแหน่งครับเพื่อที่จะให้ตัวชิ้นงานอยู่ตรงกลางงานนะครับมีตัวกดนะครับเป็นแหวนรองนะครับแล้วก็ตัวสกรูไปกดครับก็หันยึดครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะทำงานแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าการทำงานเป็นยังไงจะเป็นการจัดเสร็จแล้วครับตอนที่เราเอาที่งานออกเราก็ตัดเศษก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เศษมันหมดออกไปแล้วก็งานถอดงานครับถอดงานที่เราปัดเศษเพราะว่าเมื่อเราถอดไปแล้วนะครับเวลาเราเอาชิ้นงานชิ้นใหม่มาใส่มันก็จะไม่มีเศษอยู่ถ้าเราไม่ปัดก่อนนะครับถ้าสมมติว่าตอนแรกมีเศษอยู่รอบๆอยู่ตรงนี้คาอยู่แล้วไม่ปัดเศษเราออกเอางานออกแล้วเราเอางานเข้ามาใส่ใหม่เราก็ต้องมีเศษคาอยู่นะดังนั้นเราควรจะปัดเศษให้มันสะอาดก่อนที่จะถอดนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษางานทำที่สำหรับงานแมชชีนิ่งของช่างเพื่อเป็นกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างไว้สำหรับเพื่อนๆเพื่อเอาไปใช้ได้ในกรณีของงานของท่านนะครับพบกันใหม่กับภาพรวมของสวัสดีครับ